สวัสดีครับพบกันกับ Bad Gamer Channel นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Path of Exile นะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสาย COC Build นะฮะหรือ Cat on Critical Strike ก็มีคนถามผมมาหลายคนส่วนตัวผมมาผมไม่ใช่สายคิ COC คิจ๋าเลยนะฮะคือว่าผมจะเป็นสายมีกึ่งมินเนี่ยนคือใช้ COC มาช่วยในการเรียกมินเนี่ยนเฉยแต่ผมจะลองพูดถึงการลิงก์เกม COC ดีกว่าเพราะมีคนถามผมมาเยอะพอสมควรนะเรื่องนี้เดี๋ยวไปแมปง่ายๆดีกว่าเนาะจะได้คุยกันง่ายๆครับแมปเดลีดแมปฟาร์มประจำผมแหละตอนเลเวล50-65อย่าง COC นะครับกฎการใช้ของมันก็มีไม่ยากฮะสกิลหลักคือทอร์นาโดช็อตที่ผมใช้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ Cat on Critical Strike แล้วก็ GMP หรือว่ายิงให้ออกเป็น5แฉกนะฮะ2ลิงก์เนี่ยคือ2สกิลเนี่ยคือ Summon Ranger Spirit กับSummon Skeleton เนี่ยคือผมจะยิงออกไปปั๊บมันจะเป็น5แฉกใช่ไหมฮะแล้วพอติดคิไอ้2สกิลเนี่ยมันจะไล่ออกมาเองโดยอัตโนมัติพูดเราไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดีกว่าเห็นไหมครับสังเกตดูเพราะผมยิงติดคิเนี่ยแต่ Summon จะวิ่งไปตีเองเห็นไหมฮะว่าจะมี Skeleton กับSummonเลนเจอร์สปิริตมี2อย่างนะครับเนี่ยแต่ปกติผมจะมีซอมบี้อีกนะแต่ผมก็ไม่ไล่เดี๋ยวมันจะลกหูลกตาครับนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสาย COC ทั่วไปที่คนเล่นกันนะฮะก็คืออ่ะลิงก์กับเกมทั่วไปผมใส่ไอสเปียร์ป่ะไอสเปียร์กับบอลไลท์นิ่งอันนี้ผมลองยิงดูติดคีซีเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือสาย COC ถ้ายิ่งมี6ลิงก์นี่คุณจะโหดมากมันคือออกที3สกิลฮะคือตอนนี้5ผมแค่5ลิงก์นะออกแค่2สกิลโอ้ยดูมานาเห็นไหมฮะแต่ผมว่า COC เป็นอะไรที่งบสูงพอสมควรนะเพราะว่าส่วนตัวผมยังถ้าอยากโหดจริงๆอ่ะ COC เป็นอะไรที่งบสูงมากส่วนตัวผมไม่มีปัญญาเล่นผมบอกตรงแล้วคอมคุณต้องดีเลยนะฮะยิ่งสกิลออกไปเยอะรัวๆยิ่งแต่ว่าคือผมไม่เน้นความเร็วไงผมเลยจะยิงปุ๊บๆๆไม่เหมือนกับของฝรั่งที่เขาทำหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเป็นกึ่งสายมินเนี่ยนด้วยล่ะฮะผมเลยต้องโอนแพสซีฟไปทางมินเนี่ยนซะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เอามาไว้พอให้ติดกิ๊กเฉยๆเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ COC ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมันจะเจอกล่องขาวนะฮะเดี๋ยวผมก็ลองเปลี่ยนกล่องดูดีกว่าพอดีเลยผมเจอกล่องเนี้ยแต่ผมไม่พอใจอ่ะผมอยากให้กล่องมันเป็นกล่องทองหรือว่ากล่องแล้วแต่ดวงเป็นกล่องทองก็ได้จะเป็นกล่องสีน้ำเงินก็ได้หรือถ้าโชคดีสุดๆคุณจะได้กล่องสีส้มนะฮะผมคิดว่าคงไม่ได้หรอกคังผมโคตรลกเลยยังไม่ได้จัดระเบียบใหม่เลยฮะมันคือมันเต็มไปหมดแล้วนี่นะฮะลองใช้โอบเอาเชงนะฮะเปลี่ยนปุ๊บอันนี้ถือว่าโชคไม่ดีนะได้กล่องสีฟ้านะฮะถ้าคุณโชคดีคุณจะได้กล่องสีทองที่ออฟดีๆอย่างเช่นลิงก์ซ็อกเก็ตทั้งหมดหรือว่ามีไอเทมแรร์อยู่ในนั้นนะฮะแต่ผมคงไม่โชคดีขนาดนั้นโอเคครับวันนี้ผมคงไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าเรื่องการลิงก์เกม COC ก็มีอยู่แค่นี้นะฮะง่ายๆคือเน้นไปทางคริติคอลนะฮะแต่อย่าลืมรีเซ็ตกับเลือดนะครับขึ้นระดับเมอร์เซเดสอย่าทำเหมือนผมนะ ผมขึ้นเมอร์เซเดสมาผมเลือดแค่พันเดียวแต่
ผมยังมีมินเนี่ยนช่วยคอยชนให้ผมก็เลยค่อยชั่วหน่อยโอเคครับถ้าเกิดชอบการกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากติดตามหรือว่าอยากให้กำลังใจกันกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย